นั่งรถไฟไปวิ่งกันครับทริปเนี้ยเริ่มมาจากเราได้บิฟฟี่งานลั่นมันการจากอบจ.กาญจนบุรีโดยการเล่นเกมผ่าน Facebook ฮะทริปนี้ฮะเราจะไปวิ่งกันที่กาญจนบุรีฮะวันนี้เรามาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟตลิ่งชันนะไม่ใช่อะไรฮะตื่นไปสถานีธนบุรีไม่ทันมาถึงแล้วก็ใช้ True Money เซิร์ชตั๋วรถไฟกันดีกว่าฮะอยากรู้ไหมครับว่าจากธนบุรีไปกาญจนบุรีเนี่ยค่าตั๋วเท่าไหร่ฟังแล้วอย่าตกใจกันนะครับ24บาทและใช้เวลาแค่2ชั่วโมงกับ25นาทีเราอยากบอกทุกคนว่าทางรถไฟไปกาญจนบุรีเนี่ยมันใกล้กว่าถนน 7:59 รถไฟก็มาถึงตลิ่งชันตรงเวลาเป๊ะเลยฮะขนมจีบกับสาคูกันได้คุณสั่งไปให้แล้วเอามาให้เรา40เดี๋ยวคุณชะงกหน้าสถานีนี้นะเดี๋ยวที่บ้านเรามาส่งขอบคุณนะรู้จักกันไหมครับข้าวแกงชุมทางหนองปลาดุกวันนี้แม่ค้าเขาไม่ได้ถือขึ้นมาแต่เราอยากกินเขาก็เลยสั่งให้เราแล้วเราก็เดินไปรับที่สถานีเมนูก็มีหลายอย่างฮะแต่ที่เราชอบและแนะนำคือแผนงเนื้อราดข้าวกับพะโล้จุดขายอีกอย่างหนึ่งของร้านเลยก็คือแพ็กเกจจิ้งฮะเป็นกระทงละ10บาทและก็จากแม่ค้าคนเดียวกันฮะก็มีสาคูกับขนมจีบฮะ10บาทเหมือนกันเลยพูดถึงสาคูเนี่ยอยากบอกว่าสาคูเจ้าเนี้ยเบคโฮกับนิชคุณเนี่ยเคยกินด้วยนะตอนมาถ่ายรายการบนรถไฟเนี่ยนั่งไปนั่งมาอย่างเพลินๆนะเริ่มเห็นวิวภูเขาก็แปลว่าเราใกล้ถึงแล้วฮะกาญจนบุรีอีกเรื่องนึงฮะเวลาที่เรานั่งบนรถไฟเนี่ยเราชอบเปิดเทรนแท็กกิ้งซิสเต็มแล้วก็ถ่ายรถไฟขบวนที่สวนมาฮะเพลินดีในที่สุดก็ถึงแล้วครับกาญจนบุรีอีกหนึ่งสถานีรถไฟยอดฮิตฮะนักท่องเที่ยวเพียบเลยเพราะว่าเส้นทางสายมันอะส่วนเราไปวิ่งฮะออกมาจากสถานีก็เจอ2แถวที่รอรับคนอยู่แล้วฮะเราก็นั่งไป20บาทสถานีขนส่งคืนนี้เรามีวิ่งฮะ21โลเริ่มโหลดอาหารเลยแล้วจริงๆก็เริ่มโหลดตั้งแต่บนรถไฟแล้วล่ะคืนนี้เรามีวิ่ง21กิโลเมตรฮะเราก็ต้องเตรียมพลังงานให้พร้อมฮะเราเวลาเช็คอินโรงแรมฮะเราไปแวะวัดชัยชุมพลชนะสงครามกันนะต่อด้วยก็มีแห้งที่วัดชัยชุมพลนะที่เรามาวัดเนี้ยไม่ใช่อะไรฮะวิวอะอยากให้เห็นกันเลยฮะวิวแม่น้ำสวยๆแบบนี้ฮะบอกตรงเลยว่านั่งได้ทั้งวันนะเพลินๆชิลๆอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีมากฮะและก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่พักของเราในทริปนี้ฮะก่อนที่จะไปวิ่งฮะเราก็มาเดินเล่นถนนคนเดินปากแพร่ฮะอยู่ตรงสกายวอล์กเลยทุกวันเสาร์อะก็จะมีถนนคนเดินปากแพร่ฮะอยู่ตรงท่าน้ำหน้าเมืองง่ายๆเลยก็อยู่ตรงสกายวอล์กเมืองกาญเนี่ยฮะบรรยากาศตลาดริมแม่น้ำแควเนี่ยดีมากครับลมเย็นมากแล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขาอะเดินเล่นนั่งกินได้ชิลมากเลยฮะร้านค้าร้านอาหารก็ยาวๆไปตามถนนเลยฮะเลือกเดินเลือกกินได้อย่างเต็มที่ไปเลยส่วนเราอะมีวิ่งตอน2ทุ่มไม่กินเลยก็ไม่ได้ฮะเดี๋ยวจะไม่มีแรงกินเยอะไปก็ไม่ดีฮะเดี๋ยวจะจุกฮะในร้านนี้เราก็วางแผนการกินอาหารยากเหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็กะกะเอาฮะไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือผิดเหมือนกันกินเสร็จก็เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจฮะดูผู้คนนะใช้ชีวิตกันที่นี่ก็มีทั้งคนพื้นที่ฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวอะที่มาเที่ยวกันผสมกันไปฮะส่วนเราก็คงเรียกว่านักท่องเที่ยวที่มาวิ่งแล้วกันฮะไปหาเพื่อเรากันดีกว่าครับแบบ Family ครอบครัวตัวหมีสวัสดีครับแบบ Family เมื่อพวกเราพร้อมฮะไปกันฮะแต่ไม่ใช่ไปวิ่งนะฮะไปดูคอนเสิร์ตกันก่อนแล้วกันฮะลันมันกานะเขาจัดคอนเสิร์ตค็อกเทลให้นักวิ่งและคนที่สนใจเข้ามาดูได้แบบโอเพ่นเลยเราก็ไม่พลาดแน่นอนฮะหอมจนจางที่ลอยตามลมมาม้วนให้ใจ
คนต้นหวานนี้ทำให้ใจทั้งคืนคงทุกเรื่องทุกตรองกลมทำให้ใจวันไหวหากการพบเราจะต้องเคียงคู่แข่งเคียงกับการรับรองจะสุขสมหวังในนานเพียงใดก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าให้เวลามองกำลังอินและซึ้งกับเพลงเลยฮะตัดจบมาตอนวิ่งเสร็จเลยแล้วกันวันนี้ฮะ1ชั่วโมง42เราหมดแรงตอนโล15ฮะหลังจากนั้นนี่เละฮะเมื่อยขามากเส้นทางโหดและสนุกใช้ได้นะฮะบอกเลยว่าเนินซึมขึ้นขึ้นลงๆทั้งโลดเลยวิ่งเสร็จฮะเขาแจกคูปอง2ใบให้มันแลกอาหารได้ฮะงานฟรีแล้วเรายังกินฟรีอีกฮะขอบคุณอบจ.กาญจนบุรีในที่นี้ด้วยครับนานๆเจอกับแบร์แฟมิลี่ทั้งทีฮะชวนกันไปเติมน้ำตาลและเลือกกับของหวานที่ร้านชายสมัยคาเฟ่เนี่ยฮะร้านนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือท่ามกากาญจนบุรีฮะใครดูไปถึงตรงนี้ฮะช่วงถ่ายคลิปก็ขอบคุณมากครับแล้วเราก็ตัดจบกันตรงนี้ฮะไว้เจอกันใหม่ทริปต่อไปฮะและแน่นอนฮะเราสายรถไฟเราก็ต้องนั่งรถไฟกลับเหมือนเดิมฮะ